สวัสดีอาจารย์จุมพลและเพื่อนๆครับผมวันนี้ผมตินพันธเชษนันทภัทรประภาคุณจะมานำเสนอซีนาริโอที่5ครับผมโดยซีนาริโอที่5นะครับผมจะเป็นเรื่องของ asymptomatic inguinal hernia ว่าเราจะ conservative treatment หรือจะ surgery ดีครับค่ะก็คือว่าเราเนี่ยทราบกันอยู่แล้วว่าใน definitive treatment ของ inguinal hernia เนี่ยก็คือการทำ surgical repair ค่ะโดยเฉพาะอินดิเคชันก็คือในการที่มีอินคาร์เซเลชันหรือว่าสแตงกูเลชันที่เป็นคอมพลิเคชันของอินกูโนเฮอร์เนียนะคะแต่ประเด็นก็คือในกรณีที่เป็นอะซิมโตแมติกอะค่ะที่ไม่มีอาการเนี่ยเราควรที่จะให้คนไข้เนี่ยคอนเซอร์เวทีฟดีไหมหรือว่าเซอร์จิคอลรีแพร์ดีกว่ากันนะคะเป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ค่ะครับผมและจากโจทย์ของอาจารย์นะครับก็ได้ให้ความขัดแย้งกันของสองทางนี้นั่นก็คือมีเปเปอร์หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าคนที่เป็นอะซิมโตมาติกอินกูโนเฮอร์เนียเนี่ยจะนอนโอเปเรทีฟไปเลยตลอดไปหรือว่ามาอิเล็กทีฟรีแพร์ทีหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันของ quality of life และ cost effectiveness อะไรครับผมแต่ก็มีเปเปอร์หนึ่งที่บอกเอาไว้ว่า 72% ของอะซิมโตมาติกอินกูโนเฮอร์เนียเนี่ยจะมีอาการปวดขึ้นมาในภายหลังเลยครับผมซึ่งนั่นทำให้ต้องได้รับการ surgical repair ภายใน 7.5 ปีครับทีนี้เนี่ยเรามันก็เลยน่าคิดครับผมต้องไปหาต่อว่าแล้วอย่างนี้เราควรที่จะตัดสินใจผ่าไปเลยแต่ต้นหรือว่า conservative ดีครับนั่นก็ทำให้เรามาตั้งปิโก้ของเรานะครับว่าเป็น asymptomatic hernia ครับผมแล้วก็intervention เป็น conservative treatmentแล้วตัวเปรียบเทียบก็เป็น surgical repair ครับผมส่วนเอาคำนี้เราเว้นว่างไว้เพราะอยากจะตามหาว่ามีเปเปอร์ที่วัดเอาคำอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราเป็นตัวตัดสินใจครับว่าควรจะผ่าหรือไม่ผ่าได้กว้างกว่าที่เราจะไปฟิกเอาคำไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาตอบคำถามวันนี้กันทีหลังนะครับครับผมเปเปอร์ที่เราหามาได้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่ค่อนข้างใหม่เลยเราเลยเลือกมาครับนั่นคือเป็นเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Surgery เลยนะครับของปี2018และวารสาร Advanced in Surgery ของปี2019ซึ่ง2อันนี้ต่างมี Impact Factor ที่สูงมากเลยทีเดียวในวงการเปเปอร์นะครับทีนี้เรามาดูกันที่เปเปอร์2019ใหม่ล่าสุดของเรากันก่อน Advanced in Surgery ครับผม What full waiting for inguinal hernia นี่คือชื่อเปเปอร์ครับคีย์พอยต์ของเปเปอร์นี้นะครับเขาบอกเขาคล้ายๆเป็นการรีวิว3เปเปอร์ที่เป็น RCT ครับผมเพื่อที่จะมาดูว่าเป็นการเปรียบเทียบอย่างที่ว่าครับค่ะว่าการทำรูทีนรีแพร์เมนต์ของinguinal hernia ที่ asymptomatic หรือว่ามี minimally symptomatic ในผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเปล่านะคะโดยการเปรียบเทียบระหว่าง3 randomized control trial นะคะโดยผลเนี่ยเขาบอกมาว่าทั้ง3อันเนี่ยออกมาในแนวเดียวกันเลยก็คือเขาบอกว่าการ watchful waiting เนี่ยก็คือเป็นการที่ safe ค่ะแต่ว่าควรที่จะ counseling ว่ามี crossover rate to surgery ก็คือการกลับมาผ่าตัดในที่สุดเนี่ยมีถึง 75% ภายใน10ปีเลยค่ะเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดของ study นี้นะคะก็คือเขาเนี่ยได้ทำการศึกษา3 study ก็คือ North American trial UK trial แล้วก็เป็น Netherlands trial นะคะโดยแต่ละอันเนี่ยก็จะมี inclusion criteria ที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มี follow up duration ที่แตกต่างกันตามนี้นะคะถ้าจะมาดูกันที่การ cost overlay นะคะก็คือแต่ละสตาร์ดี้เนี่ยก็บอกมาว่าภายใน10ปีเนี่ยก็จะมีถึง 68% นะคะแล้วก็ในสตาร์ดี้นี้เนี่ยในลองเทอมก็จะเป็น 72% ใน 7.5 ปีเลยทีเดียวนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยซึ่งคอร์ดโอเวอร์เรทแปลว่าอะไรนะครับเราบอกผู้ชมก่อนคอร์ดโอเวอร์เรทนะคะก็คือการที่คนไข้เนี่ยกลับมาผ่าตัดในที่สุดนะคะในกรณีที่ตอนแรกเนี่ยหลังจากไดแอกโนซิสได้คอนเซอร์เวทีฟไปค่ะแล้ว accident rate นี่คืออะไรนะครับ hernia accident rate นะคะก็คือการที่เกิด complication ในรายที่เราหลังจากเรา conservative ไปนะคะก็จะมีการที่เกิด incarceration แล้วก็ stangulation ค่ะโดยที่เปอร์เซ็นต์ของแต่ละอันเนี่ยก็คือมีน้อยมากเลยค่ะก็คือมีตั้งแต่ 0.6% จนถึง 2.5% ค่ะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะ
ในทุกสตาร์ดี้เนี่ยมันบอกเลยค่ะว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เขามาคอร์สโอเวอร์เนี่ยก็คือการที่มีเพนค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าจากตารางของเรานี่แปลว่าคอร์สโอเวอร์คืออ่ะตอนแรกเป็นอาซิมโตมติกแพทเทิร์นแล้วก็เว้นไปคอนเซอร์เวทีฟไปแต่ว่าต้องกลับมาเซอร์จิคอลรีแพร์ทีหลังด้วยสาเหตุหลักก็คือเพนใช่ไหมครับค่ะครับผมต่อไปนะคะก็จะเป็นเราไปดูอีกเปเปอร์นึงก่อนเข้ามาสรุปทีเดียวแล้วกันนะครับนั่นก็คือเปเปอร์ที่2ของเรานี่เป็นเปเปอร์ของปี2018ครับผมเขาบอกเป็นการเทียบเหมือนกันว่าผ่ากับ watchful waiting นะครับนี่ก็คือคล้ายๆกันแต่ใช้ซ้ำคนละแบบเท่านั้นเอง watchful waiting ก็คือ conservative นะครับ operation ก็คือ surgical repair ไปเลยครับผมโอเคฮะโดยที่ study เนี่ยไอ้ paper นี้นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการที่เอาคนไข้ที่เป็น asymptomaticและ minimally symptomatic inguinal hernia เนี่ยเอาไปทำ surgical repair เปรียบเทียบกับการทำ watchful waiting ค่ะ paper นี้เป็น systematic literature review นะคะโดยที่เขาวัดเอาคำออกมาเนี่ยเป็นอันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็น pain ค่ะแล้วก็มี physical component score mortality surgical complication แล้วก็ post operative hernia recurrence ค่ะโดยที่ว่าผลออกมานะคะก็คือครับผมก็เป็นดัง forest plot นี่ครับคือถ้าดูทั้งหมดแล้วจะว่าจริงๆก็มีแค่เพียง pain เท่านั้นแหละครับผมที่มัน significant ว่าตารางนี้จะดูงงนิดนึงแต่ความจริงคือโอเปเรชั่นที่เข้าหลังตักของเราไปอยู่ทางโอเปเรชั่นมันหมายความว่า favor operation นะครับซึ่งมันหมายความว่าเพนมันน้อยกว่าในโอเปเรทีฟครับผมเพนของเขานี่คือวัดตอนไหนบ้างครับเพนของเขาก็จะวัด2แบบนะคะใน RCT เนี่ยมันก็จะมีการ follow up อย่างน้อย1ปีเนี่ยค่ะก็จะบอกอย่างชัดเจนเลยว่าในรายที่โอเปเรชั่นไปเนี่ยจะมีรับเพนน้อยกว่าแล้วก็มีอีกสตาร์ดี้นึงก็คือเขาเขียนเอาไว้ว่าระหว่าง pre-operation ของในไลน์ที่ทำการผ่าตัดเลยกับการที่ผ่านการ watchful waiting มาแล้วเนี่ยในไลน์ที่เป็น watchful waiting เนี่ยมี severe pain มากกว่าค่ะพูดง่ายๆก็คือไปผ่าเลยเนี่ยเลิกเลิกกันไม่เจ็บแล้วแต่ watchful waiting ก็คือต้องนอนเจ็บอยู่อย่างนั้นไปว่างั้นครับผมทีนี้เนี่ยในอันอื่นๆเนี่ยมันไม่ significant แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็น recurrence rate จะผ่าไปหรือว่าเป็น conservative ที่ไม่ก่อนก็มีโอกาส recurrence ที่ไม่ต่างกันครับผมดัง forest plot นะครับ surgical complication ก็คือก็ไม่ต่างกันครับผม mortality rate ก็ไม่ต่างกันครับครับผม physical component score นี่ก็คอมศูนย์นะครับไม่ต่างกันครับผมเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปนะครับผมจากการอ่าน2เปเปอร์นี้มาเนี่ยมันสรุปไปได้ในทางเดียวกันครับว่าคอนเซอร์เวทีฟได้ครับผมในช่วงแรกในช็อตเทอมแต่ไม่ได้บอกว่าในลองเทอมเนี่ยเราจะไม่ผ่าตัดเลยนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคอนเซอร์เวทีฟไปแล้วมันจะดีจากเปเปอร์แรกที่เราได้ดูกันไปนะครับผมก็จะพบว่าความจริงมันมีคอร์สโอเวอร์เรทคือคอนเซอร์เวทีฟอยู่เนี่ยต้องมาผ่าเพราะเพนเนี่ยมันมีอยู่นะครับผมนั่นคืออย่างเช่นในลองเทอมของคอลัมน์ที่2นะครับนอร์ทอเมริกาไทยนะครับผมลองเทอมเขาก็บอกว่ามีถึง 68% ใน10ปีเลยทีเดียวที่จะต้องมีเพนแล้วกลับมาผ่าตัดครับผมลองดูลองเทอมของ UK ไทยนะครับที่5ปีเนี่ยมีครึ่งนึงเลย 54% ที่เพนแล้วต้องมาผ่าที่ 7.5 ปีมี 72% ซึ่งนั่นหมายความว่าในช่วงสั้นๆช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่พร้อมยังไม่อยากผ่าตอนนี้คอนเซอร์เวทีฟไปก่อนได้แต่เราก็ต้องเขาซึ่งคนไข้ไว้ให้ดีว่าใน10ปีใน5ปี10ปีเนี่ยก็มีโอกาสนะที่มันจะปวดมากจนไม่สามารถที่จะทนได้และต้องมาผ่าครับผมมีความเป็นไปได้อยู่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิธีconservative หรือ surgical ไปเลยนะครับเรื่องของ complication ที่เป็นเรื่องที่สัญญาแพทย์กังวลนะครับไม่ต่างกันนะครับผมไม่ว่าในจะเป็น paper ที่1หรือ paper ที่2อย่างเช่นใน paper นี้นะครับก็คือความหมายของมันคือ hernia accident นะครับไอ้ complication ของเราเนี่ยจะเห็นว่า 0.6% 1.2% มันค่อนข้างน้อยมากเลยนอกจากนั้นอีก paper นึงที่เป็น forest plot เราจะให้ดูอีกทีนะฮะก็คือ complication เนี่ยครับผมมันก็
ม่แตกต่างกันในระหว่าง2กลุ่มครับดัง for report นี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับผมเราก็สามารถ counseling คนไข้ได้ว่าในช่วงแรกเนี่ยในช่วงแรกเราอาจจะใช้วิธี conservative ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นในระยะยาวเราอาจจะมาดูกันว่าเราจะ surgical อย่างไรก็ว่ากันไปครับผมแล้วเพื่อจะมาตอบคำถามของอาจารย์นะครับผมว่าเราจำเป็นต้องรีเฟอร์ผู้ป่วยที่เป็นเฮอร์เนียที่ไม่มีอาการเนี่ยเพื่อมาผ่าตัดเลยหรือไม่ก็คือเราเนี่ยสามารถให้ข้อมูลคนไข้ไปก่อนว่าจากสตาร์ดี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถบอกไปได้ว่าคอนเซอร์เวทีฟในช็อตเทอมเนี่ยมันไม่เกิดเลทการเกิดคอมพลิเคชันที่เกิดอินคาร์เซเลชันหรือว่าสแตงกูเลชันเนี่ยไม่ต่างกันสามารถรอได้แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมีถึง 75% ว่าที่สุดท้ายเนี่ยต้องกลับมาผ่าก็คือสุดท้ายต้องผ่าอยู่ดีแต่ว่าเราเนี่ยสามารถดีเลย์ไปได้เราก็ให้ข้อมูลตรงนี้คนไข้ไปแล้วให้คนไข้มาตัดสินใจได้ว่าตัวเองอ่ะจะกลับมาผ่าเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็ต้องแนะนำคนไข้ด้วยว่าอาการของคอมพลิเคชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างทั้งสแตงกูเลชันทั้งอินคาร์เซเลชันทำให้คนไข้เนี่ยรู้ว่าจะต้องมาพบแพทย์เมื่อไหร่ครับดีครับดีครับพูดง่ายก็คือตอนนี้ยังไม่ต้องผ่ารอปวดก็มาผ่าก็ได้โดยที่เรทคอมพลิเคชันมันไม่ต่างกันเรารอปวดแล้วค่อยมาผ่าก็ได้ประมาณนั้นครับจบครับสวัสดีครับ